สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่4นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ MVP Skill c a r i t y Mid App 2021นะครับในส่วนของ Microsoft Azure นะครับเพื่อบริจากเงินนะครับเข้าสู่โรงพยาบาลต่างๆนะครับคลิปนี้เป็นการมิดการอบรมนะครับครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่25การกรกฎาคม2564าเนะะื้อหาหลักจะว่าด้วยเรื่องของตัว Microsoft Azure เรื่องของ Storage นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Storage Account นะเรื่องของการทำ Replicate นะครับแล้วก็ Service ต่างๆที่อาจจะพอเกี่ยวข้อง,องเช่น Azure File Sync เป็นต้นนะครับรายละเอยียดติดตามในคลิปได้เลยครับเนะครับมาเจอกันใน MPP Skill Charity Meetup นะครั้งที่4และไวมากนะครับวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของ Azure Storage นะครับ Azure อัชัวสตอร์เรตนะนะครับวันทึกเทปนะวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับอ่านะก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปนะครับไปตัดแล้วอาจจะไปลง y t u t u อะไวว่าไปนะแต่น่าจะนู่นเลยกันยาตุลาเลยนะแล้วแต่ว่างมาลงเมื่อไหร่นะครับอ่านะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของอัชัวสตอร์เร นะครับที่หัวข้อสำคัญนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่ a z u u e Storage Service นะครับว่าตัว Storage Service เนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าอธิบายง่ายๆนะ Storage Service ก็คือแค่แค่เอาข้อมูลไปเก็บแค่นั้นเองงั้นมันไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญนะเพราะว่ามันจะทำให้พูดถึงเรื่องของว่า ทํายังไงที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไม่หายไงอ่าอันนี้ข้อที่1นนะครับทํายังไงที่ข้อมูลมันจะไม่หายข้อที่2เนี่ยทํายังไงมันถึงจะ a c c e s เนี่ยได้เร็วอ่าเร็วแค่ไหนนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการ c o n f i g ของตัวตัว storage service ตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะมีตั้งแต่ชั u r e storage service นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเป็น redundancy นะครับ แล้วก็ไทายของโซลิดแอคเคาท์นะครับเพราะว่ายิบย,ย่อยมากนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของ Security นะครับว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลใน s o l ิ d Account ์ยังไงบ้างนะถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของ s ซลิ d เอ็กเซสเทียนะไอ้พวกนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเอาไปดีไซน์นะครับอมีเอชัวร์ไฟิง อ่าชัวร์ไฟล e เซอร์วิสอ่าชัวร์ไฟนะครับแล้วก็เรื่องของ Data Protection นะครับอ่า <c oughs> uh, ละเอียดยิบอ่าเริ่มกันก่อนนะครับที่ตัว a ะชัวร์สโตร g e จเซอร์วิสนะครับอะชัวร์สโตร e จเซอร์วิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวโซลูชันอันหนึ่งที่เอาไว้ให้ในการเก็บข้อมูลไม่ต้องคิดเยอะนะคือเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับ ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของออบเจกต์ก็ได้นะครับหรืออยู่ในรูปของตัวดิสตัวดิสเนี่ยมันจะเป็นสโตรเรจพิเศษนะครับที่จะเอาไปใช้ในการทำงานของตัวอัจ r ริยะมีชีพนะอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวเราจะ,จะไปลงดิสสโตรเรจเนี่ยเราจะไปลงในเรื่องของ Vm อีกทีนึงนะครับอาทิตย์น้อาทิตย์นู้นนะครับไฟล์ซิสเ็มนะครับอ่านะนะแล้วก็เรื่องของการเก็บข้อมูลที่เป็น อ่า s s g g s t o s s เ g e store นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับในเรื่องของ storage service นะครับมีตั้งแต่อย่างแรกเลยคือ durabl e อันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดเพิ่มนะ durabl e คืออะไร durabl e คือมั่นใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าเวลาข้อมูลมันเก็บลงไปแล้วเนี่ยใน storage service แล้วเนี่ยมันจะไม่หายนะครับมันจะไม่หาย นี่เขาเรียกว่า durable นะเก็บไปแล้วมั่นใจได้ว่ามันไม่หายนะอันที่สองนะครับที่ตามมาก็คือ highly available highly available หมายความว่าเราอยากจะไปดึงข้อมูลเนี่ยอยากดึงเมื่อไหร่ที่อยู่ใน t t r a g e เนี่ยอยากดึงเมื่อไหร่ต้องดึงได้นะอันนี้คือเรื่องของ highly available นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะพวก durable กับ highly available เนี่ย เราจะต้องไปคุยในเรื่องของตัว SLA หรือว่า Service Level Agreement ของตัว s o l a g e Service นะครับมันจะมีส่วนที่เราต้องเอาไปใช้ในการดีไซน์นะว่ามันจะทำยังไงอันถัดไปก็คือเรื่องของ s e c u r i การที่จะเข้าไปดึงข้อมูลเอาข้อมูลไปเก็บหรือว่าไปดึงข้อมูลออกมาจากตัว Azure Storage เนี่ยมันก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับ ปลอดภัยว่าไม่ใช่ใครก็ได้มาแอบดึงข้อมูลของเราไปได้นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็มีวิธีการของมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อในส่วนของ SQL a c e e s ออยู่ด้วยนะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของ s c a l e b l l s s c l l b l e ก็คือความสามารถในการขยายขนาดได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เรามีดิส200กิกแอปเราใช้ไปใช้ไปมันอาจจะอยากเพิ่มเป็น พื้นที่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอาข้อมูลไปเก็บมากขึ้นมันต้องจาก200กิกมาจะเพิ่มเป็น300 400เพิ่มเป็นเทน,นึงแล้วแต่นะว่าจะมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่า scalable นะครับถัดไปก็คือ manage อ่าเราต้องสามารถที่จะ manage เรื่องของพื้นที่บริหารจัดการได้นะครับอย่างเช่นว่าเรามีพื้นที่เท่านี้อ่าสมมติ100กิกเราจะใช้พื้นที่กับมันยังไง นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Performance เองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่เก็บในเรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในหัวข้อเรื่องของการแ a n จนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือ accessible คือต้องมีวิธีการในการเข้าถึงนะมันก็จะคล้ายๆกับ a v a i l a b l e กับสีเขียวนะครับต้องมีวิธีการในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลในพวกนี้ขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูใน น้าเว็บนาะนี่นะครับน่นให้ดูอันนี้ก็คืออธิบายขยายความนะครับจากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปนะครับอ่า accessible มันก็จะมีอธิบายถึงพูดถึงวิธีการเรื่องของ client library เครื่องมือทางฝั่งของ c ค i e n t ที่เราจะไปใช้ในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน Azure Storage นะครับซึ่งพวกนี้มันก็มี tool ในหลากหลายภาษานะอย่างเช่นพวก .net พวก Java พวก Node JS พวกนี้ครมันก็มี tool ของมันนะครับอ่าโอเคนะนะประมาณนี้นี่คือการใช้งานของมันนะครับอ่านะถัดไป นะครับตัว Azure Storage เนี่ยนะครับมันจะมีเซอร์วิสที่เป็นคอหลักของมันอยู่ทั้งหมด4ไ่ t นะนะ4แบบก็คือ blob นะ blob เมื Block, นะ่อก่อนเรียก blob นะเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าชื่อใหม่มันก็คือ container นะอย่าสับสน container ตัวนี้กับ container ที่เป็นที่เป็น serverless ที่เราเอาแอปไปใส่ในคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ด็อกเกอร์อันนั้นอย่าสับสนนะมันคนละอานกันอันเนี้ยก็มันเป็นคอนเทนเนอร์ในใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับอืมแ่าเมื่อก่อนมันเรียกว่าบล็อตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อมาเป็นคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีไฟล์มีเทเบิลมีคิวนี่คือสี่ไถลหลักนะครับที่ตัว a t u a Storage มีให้นะครับมีอยู่4แบบนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับขวามือเขียวๆเนี่ยอันนี้เป็นตัว Special นะครับ Special อันนึงคือใช้สำหรับการเก็บเป็นดิสให้กับ Virtual Machine นะครับเก็บเป็นดิสให้กับ Virtual Machine ก็คือง่ายๆคือเก็บเก็บข้อมูลแต่เก็บเป็นลักษณะของ Hard Disk นั่นเอง นะครับเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นดิสให้กับตัว Virtual Machine เท่านั้นแล้วดิสประเภทนี้ครับมันจะต้องเป็นดิสชนิดที่เรียกว่า m a a เ d d ดิสด้วยนะครับเป็นชนิดที่เรียกว่า m a มเน d ดิสด้วยซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อในข่าวหน้านะไออันเนี้ยกิ่งเนี้ยสนุกสนานพี่ตุนครับคำว่า Man นจเ d ดิสถามได้ไหมพี่ว่าแบบมันคืออะไร สั้นสั้นๆแต่คำตอบมันไม่สั้นอ่ะดิอ่ะถามก็ตอบอ่าอิม e พีซมาแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่ะคือคืออ่ะเอาง่ายๆนะ VM เนี่ยปืดสมมติเรามี VM หนึ่งลูกอ่านะมี VM หนึ่งอันอ่ะทีนี้ VM เนี่ยมันก็มี CPU มี RAM นะใช่ไหมและอย่างหนึ่งที่ VM มันจำเป็นต้องมีก็คือมันต้องมีดิสท์แงบนี่ดิส์หนึ่งดิส์อ่านะทีนี้คำถามคือว่าแล้วไอ้ VM กับดิส์เนี่ยมันจะคุยกันยังไงนะครับวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเราเทียบกับ on premise ก็คือเรารู้จักแซนใช่ปะอ่าเราก็มีตัวแซนปึ๊บอ,อันหนึ่ง นะครับแต่ว่าแซนเนี่ยเวลามันมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ซื้อมาใช้กับ VM อันเดียวอ่านี่สมมุติเป็นแซนนะเราก็สร้างแซนขึ้นมาเพราะฉะนั้นบนแซนเนี่ยมันก็ต้องสร้างดิฟขึ้นมาเป็นก้อนก้อนหนึ่งอน,นี้ถ้าเป็นภาษาออน r พี i s e มเนี่ยเขาเรียกว่าลันเอแล้วก็เอา VM เนี่ยมาคุยเข้าไปที่ลันลันนี้ แอแล้วก็แอดแท็เข้าไปใช้งานเป็น V M บน V M เขเคปะ่ะเอาแค่นี้ก่อนนี่เทียบกับ on premise นะอ on premise คือแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นของมันคือว่าไอ้ V M เนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวนี่หว่าสมมุติพี่มีสักร้อย V M อยู่บนนี้แล้วดิสแม่งบานเลยเกียดวาดเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะ อ่ะนี่นี่เป็นดิสดิสบานอย่างงี้ดิเพียบเลยอยู่บนนี้อืมประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ VM พวกเนี้ยมันก็คุยเข้าไปที่ดิสอ่ะก็คุยเข้าไปที่ดิสอ่ะดิสใครดิสมันก็จริงอ่ะนะมันก็คุยกันเข้าไปอ่ะไอ้นี่อาจจะมีดิสสองก้อนนะครับคุยกันเข้าไป ประมาณนี้ทั้งหมดนี้อยู่ภายในแซนเดียวกันคำถามคือมี VM อันหนึ่งครับ CPU มันพีกมันกำลัง execute process batch ที่มีการเข้าถึงดิสก้อนนี้แบบ99%เลยไม่ใช่ CPU พีคมันกำลัง process b a มันเอ็น something บางอยา่าง แล้วมันต้องการใช้ดิสหนักมากมันเอ็กเซดดิสก้อนนี้99%เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ดิสพวกเนี้ยนอนรอเลยครับทำอะไรไม่ได้ถูกไหมแอนนอนรอเลยทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้ VM อันนั้นมันเอาไปแล้ว99%ที่เหลือก็คือรอเศษทำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นไอดิสท,ที่เหลือก็ไม่ต้องบีที่เหลือก็จะใช้ดิสไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้ครับเวลาขึ้นมาอยู่บน Azure เนี่ยไอ้ตัวก้อนแซนตัวเนี้ยอเวลามันเทียบนะภาพแบบนี้เลยนะมันคือ Storage Account แซนที่เป็นก้อนก้อนแซนเนี่ยนะเวลามมนแมปมาเป็น Azure เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Storage Account แล้วไอ้ลันที่ว่าเนี่ย มันก็แมปมาเป็นบล็อ o สโตรเรบล็อกสโตรแล้วข้างในบล็อ s สโตร g e เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า h d bhd ไฟล์อยูอ่ซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ unmanaged d i s k นหมายความว่าลักษณะแบบนี้เลย นั่นหมายว่าลักษณะแบบนี้เลยแต่และ VM เนี่ยเวลาวิ่งไปคุยเนี่ยมันก็คุยกับที่บอ o Storage ภายใต้ Storage Account เดียวกันเห็นปะซึ่ง Storage Account เดียวกันเนี่ยปัญหาของมันคือมันมีการลิมิต IOB ไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งใน VM เนี่ยมันเข้าถึงเข้าไปที่ที่ดิสสัก99%ของลิมิต i o p เนี่ย ปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็แข่งมันอย่างที่บอกนะครับนี่เขาเรียกว่าแ n m a n a g e ต DIP แต่พอมันมีความจำเป็นว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงไม่ให้แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกอ่าเราก็เกิดโซลูชันใหม่อ่าก็คือสร้าง V M ขึ้นมาอันหนึง่งแ่าแล้วเราก็สร้างดิฟขึ้นมาส่วนตัวเลยปื๊ด เป็นดิสส่วนตัวแอแล้วให้ VM เนี้ยไปใช้งานดิสก้อนเนี้ยส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับไอ้ดิสก้อนเนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าอันเมนเอ้ยเรียกมันว่าเมนเนตเมนเนดิสแค่นั้นเองคือเป็นการแยกดิสท,ที่มันเป็นส่วนตัวออกมาจากจากดิสท,ที่มัน มันแชร์ถ้าพูดให้สรุปนะก็คือว่า m n เนดดิสเนี่ยมันจะเป็นการใช้ด i s ท,ที่เป็นด i s ส่วนตัวภาษาง่ายๆนะ p r ไปเวดด i สส่วนอันเนี้ยคือแชร์ด i s นั่นเองนะครับแชร์ดิสแชร์บนไหนแชร์อยู่บน storage account นะครับ พราะฉะนั้นเวลาทางานเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยเนี้เราแนะนําให้ใช้เป็น m n a เ e disk มันก็เลยเกิดเป็นดิ k อีกประเภทที่5นี้ขึ้นมาไงเออเพราะว่าดิ k ประเภทที่5้นี่มันแยกออกมาจากไอเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในคอนเทนเนอร์บล็อเนี่ยสีส้มเนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นสีเขียวเนี่ยออกมาเป็นต่างหากขึ้นมาอันหนึ่งนะประมาณนี้ขีปเป้า โอเคค่ะพี่อืมอะนะครับอ่ะทีนี้ไอ้ดิสอันนี้เนี่ยรู้แล้วอธิบายแล้วว่าใช้ยังไงนะอืมแต่เดี๋ยวลึกๆมันมีอีก <c ười> ค่อยว่ากันนะอ่ะทีนี้ถ้าเรามาดูครับไอสี่ประเภทหลักเนี่ยคือคอนเทนเนอร์เนี่ยไฟล์เทเบิลแล้วก็คิวเนี่ยมันใช้ทำอะไรนะครับอ่า ตัวคอนเทนเนอร์เองเนี่ยนะครับหรือว่าบล็อกสโตรเเนี่ยนะหลักๆของมันเนี่ยคือเอาไว้เป็นเป็นที่เก็บข้อมูลทั่วๆไปนะครับอ่านะทุกๆอย่างที่เอาไปเก็บไว้ในบล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ็อบเจกต์นะเขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียกว่าเป็นบล็อกไฟล์ที่เอาไปวางเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งบล็อกนะครับมันใช้ในการเก็บอะไรก็ได้ที่เราคิดไม่ออกนะครับอย่างเช่นอาจจะเก็บรูป เก็บวิดีโอเก็บไฟล์เทค t เก็บอะไรซัมติ้งที่ที่ที่อยากจะเก็บก็เอาไปใส่ไว้เข้าไปข้างในนะครับอนะหนึ่งหนึ่งออบเจกที่เก็บเนี่ยเขาเรียกว่า1นึ่งบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือเนื่องจากมันเก็บเป็นอ็อบเจกมันทำให้สามารถเก็บไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ๆได้ไฟล์นึงอาจจะมีขนาดเป็นเทราไบต์ก็ไดนะ้นะ่อย่างเช่น ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็น virtual hard disk ของ VHD อเราก็ใช้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นแบบเนี้ยมันก็อยู่ในบล็อกนี่แหละนะอืมนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันสามารถเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ได้นะครับอืมนี่คือข้อดีของมันนะอันที่สองครับเป็นลักษณะของ Azure file นะเดี๋ยวเปิดลิงก์ให้ดูก็ได้ีบล็อกนะเอาไว้ใช้ในการทําพวกเอ,อกสารอะไรต่างๆนะแต่ว่าลักษณะของการใช้งานของบล็อกคือมันจะมีการเข้าใช้งานผ่านทางเว็บเบสเป็นหลักนะครับ,รบอย่างเช่นเวลาเราเอาไฟล์ไปวางไว้ให้ยูเซอร์ใช้นะหรือว่าให้ยูเซอร์อัพโหลดดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นบล็อกสตอรีนะครับเนี่ย ทำพวกสตรีมมิ่งวิดีโออะไรเราก็โยนใส่บอบสโตรีไปนะครับแล้วก็ให้ให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าผ่านทางพวกอ่าเว็บโปรโตคอล HTTP HTTPS อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับเนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีการใช้งานผ่านเว็บแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยเราอยากได้ความคล้ายคลึงกับตัว ไฟแชร์ที่อยู่ในออฟฟิศนะครับตัวไฟแชร์เนี่ยก็ตัวอาชัวจะมีสโตรเรจอีกอีกท้ายหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าอาชัวไฟถ้าพูดง่ายๆคือตัวนี้ก็คือไฟแชร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองบางทีเราก็นิยมเรียกกันว่าอาชัวไฟแชร์นะ,ะซึ่งอาชัวไฟแชร์เนี่ยวิธีการใช้งานของมันก็คือเข้าเข้าผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า SMB หรือว่า Serv e r m e s s a g e Box ็ในการแมปได แบ็กแบ็กใส่เข้าไปเหมือนที่เราเคยใช้อะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ออฟฟิศคล้ายๆแบบเนี้ยครับ uh, นะครับเล้วอีกอันนึงเนี่ยสมัยนี้มันมีโปรโตคอลอีกตัวหนึ่งคือ NFS อ uh, ่า w o t w o r l f s y s t y s t e m ตัวนี้จะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ทางฝั่งของตัวลิ x นะครับเป็นหลักนะท่าที่รู้นะตัว NFS เนี่ยอืม ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันก็คือตัว a z c h e File เนี่ยมันเข้าผ่านได้2ตัวคือ SMB หลักๆถ้าเป็น Windows เนี่ยก็ใช้ผ่านตัวนี้แหละนะครับ SMB โปรโตคอลแต่ถ้าเันฝั่ง Linux อาจจะเป็นตัวนี้นะครับ NFS นะครับน,นะครับประมาณนี้หลักการของมันก็คือมันก็เมาส์เมาส์ไฟล์แชร์เข้ามาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอลพวกนี้ข้อดีของมันนะครับ ตัว Azure File เนี่ยเราก็ใช้ในการแทนที่นะสมมุติว่าเรามีไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะไมเกรดขึ้นไปบนบน Azure อนะ่าทำยังไงที่จะให้มันมีผลกระทบกับ user น้อยที่สุดวิธีง่ายสุดก็คือใช้ e m a p d i v e นี่แหละนะครับเพราะว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เราก็ m a p d a b e ใช้กันนะครับประมาณนี้อืม แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า Azure File เนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ามันเป็น Serverless Serverless File Share อธิบายคล้ายๆแบบนี้คือมันเป็นไฟล์แชร์ที่เราไม่ต้อง manage server นะครับเรามันจะสร้างขึ้นมาเป็น s h แชร์ i v e ขึ้นมาเลยเป็นแชร์ให้เรานะผ่าน SMB protocol เราสามารถที่จะแมปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น Serverless ดียังไงดีตรงที่ว่า เราไม่ต้องมานั่งอัปเดตพวกไอโอของตัวไฟแชร์เซิร์์นะครับมันก็ทำให้เราใช้งานได้แล้วก็ตัวไออัชัวไฟเนี่ยมันสามารถไปอินทิเกตกับตัว AD ข้างล่างได้ด้วยนะอืมสามารถอินทิเกตกับ AD ข้างล่างได้นะครับไม่ใช่ Azure นะอัชัวเอดีเด้อนะเอี่ย ไม่ใช่ช่วยเอดีเเป็น AD ข้างล่างเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อยอดนะมาสู่เรื่องของการทำลิฟต์แอนชิพแอปพลิเคชันนะครับลิฟต์แอนชิพก็คือจับยกสมมติว่าเรามี VM อยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะแล้ก็จับยกตุ้มขึ้นมาอยู่ข้างบนได้นะครับ,านะรบสามารถใช้ในการทำ เรื่องของ Cloud Deployment นะครับบางที่เนี่ยก็เอาตัว Azure File Share เนี่ยมาเก็บแอปพลิเคชันอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์10เครื่องทำยังไงเวลาเราจะ Deploy แอปพลิเคชันแล้วให้แอปพลิเคชันที่เซิร์ฟเวอร์10เครื่องเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ่าจะไปต้องเราโดยที่เราไม่ต้องไปดี p l ย y 10ครั้งใช่ไหมวิธีที่ง่ายที่สุดเราก็คือเราเอาไอแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจับโยนใส่ Azure File Share แล้วแล้วเราก็ให้เซิร์ฟเวอร์ทั้ง10เครื่องของเราเนี่ยมาอ่านจาก Azure File Share ไปทำงานนะครับมันก็สะดวกดีนะครับหรือว่าใช้ในเรื่องของการทำ d a s o t i c นะครับเอาไว้ในเรื่องของการเก็บลอกพวกเก็บพวกดัมมไฟล์ต่างๆเนี่ยนะมันก็สะดวกดนะีหรือใช้ในการทำพวกเทปเดฟเทสนะครับอ่าเดฟเทส แล้วก็เรื่องของการทำคอนเทนเนอร์นะอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับคอนเทนเนอร์ er ที่เป็น Docker เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลของตัวเองก็ต้องไปหาที่เก็บข้างนอกซึ่งหนึ่งในที่เก็บข้างนอกที่มีประโยชน์ก็คือไอ้อยาว i l ั Share ไฟแชนี่แหละนะครับนะนี่คือชนิดที่สองนะครับของ Azure Storage ตัวแรกเป็นบล็อนะครับเป็นบล็อ เข้าถึงโดยวิธีการ HTTP กับ HTTPS สังเกตนะครับวิธีเข้านะครับลบล็อกจะเป็น HTTP กับ HTTPS คือเข้าผ่านเว็บแต่ถ้าเป็น Azure File Share เข้าผ่านการ map d ดหรือว่า SMB protocol หรือ NFS นะครับโอเคถัดไปนะครับอันที่3นะครับ Azure Queue Storage นะครับ a u q u e Storage เนี่ยก็คือเอาไว้เก็บการประมวลผลที่มีลนะักษณะเหมือนกับการเรียงลำดับเราต้องการเก็บลำดับในเรื่องของการเข้าก่อนออกก่อนนะอย่างเช่นเราทำออแอปพลิเคชันสักแอป,ปหนึ่งเราบอกว่าเ,เราใครมาก่อนร้อยอันดับแรกเราให้โปรโมชั่น ซื้อหนึ่งแถมยี่สิบอย่างนี้โอ้โหนะประมาณนี้คนมากันลืมเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครได้หนึ่งร้อยอันดับแรกใช่ไหมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือใครมาก่อนปุ๊บเราจับโยนใส่ลงไปในคิวนะครับอ่านะจับโยนใส่เข้าไปในคิวเสร็จแล้วต้องมีเพื่อความสบายใจนะจับโยนลงไปในคิวพอโยนลงไปในคิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเราจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถรู้แล้วว่า ไอ้คนไหนมันมาก่อนถูกไหมเพราะมันเป็นคิวนี่ไอ้คนไหนมาก่อนเราก็ไปหาโปรเซสอีกโปรเซสหนึ่งนะครับที่ที่มาคอยอ่านจากคิวเนี่ยไปโปรเซสต่อนะครับอย่างเช่นเอาไปคิดตังเอาไปส่งคอน Confirm หรือเอาไปดูอะไรต่างๆว่าโปรเซสต่อว่าไอ้คนเนี้ยมันมันได้มันได้สิทธิใ์ในในโปรโมชั่นของเราหรือเปล่า นะครับเอน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว q เนี่ยครับข้อดีของ Q คือมันมีการเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเน,นะครับมันก็สามารถเก็บได้นะครับมันก็จะเก็บเป็น m s s s g g f o r r m t นะ e s s a g e Format ที่มันจะเก็บนะคือคือมันเก็บได้ไม่ใหญ่นะมันเก็บได้แค่เพียงแค่ 64K แค่นั้นเองนะครับ 64K แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บเนี่ยเราก็อาจจะเก็บลักษณะเป็น ID ID ของคนที่มันเข้ามานะครับว่าเลข ID เลขสมาชิกเลขนี้เข้ามาหรือว่า Order ID Transaction นี้เข้ามาแค่นั้นเองนะครับอืมเราจะไม่เก็บเยอะอะไรประมาณนี้่ะนะอย่างเช่น อันเนี้ยในตัวอย่างคือเขาทำคิวสำหรับการสำหรับการดาวน์โหลดเอ๊ะสำหรับการรีไซซ์รูปนะครับเพื่อเอารูปไปให้คนอื่นดาวน์โหลดนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาก็ทำคิวขึ้นมาอันหนึ่งนะครับว่าเออใครที่เอาไฟล์มาใส่ลงไปในในโฟลเดอร์เนี้ย image to resize เนี่ยนะครับเอา image to resize เนี่ยโยนใส่ตุ๊บเข้าไปนะี่ เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเอาไฟล์ไปใส่ไว้เนี่ยเอาเอาชื่อไฟล์เนี่ยไปใส่ไว้ในคิวไปใส่ไว้ในคิวแล้วก็มีอีกโปรเซสหนึ่งที่จะคอยอ่านจากคิวขึ้นมาเพื่อโปรเซสจาก image to resize แล้วเอาไปโยนไวใ้ใน image to download อย่างเงี้ย,เ,ยเพื่อให้ไอคนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับอืมอะไรประมาณนี้ นะครับอย่างที่บอกข้อจำกัดของมันคือขนาดนะครับไม่ได้ไม่ได้เก็บได้ใหญ่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในคิวเนี่ยมันจะเก็บไว้ให้เราอยู่แค่7วันเท่านั้นเองนะครับวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยภายในเราที่เรารับข้อมูลเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องโปรเซสหรือต้องรีไซ ตัวงานของเราเนี่ยให้มันเสร็จภายใน7วันนะครับไม่งั้นข้อมูลมันก็จะหายไปนะครับนะอันนี้คือลักษณะของตัวคิวนะถัดไปครับอีกอันนึงคือ Storage อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ a ั u r e table นะอันเนี้ย T a b l e ก็คือเก็บลักษณะเหมือนเป็นโอ w เป็นคอลัมน์นะครับเป็นโอลเป็นคอลัมน์นึกง่ายๆว่ามันคือไฟล์ Excel หนึ่งไฟล์นะครับมันคือไฟล์ Excel หนึ่งไฟล์นะซึ่งเราจะอาจจะใช้ตัวอ z ชัว table ในการเก็บข้อมูลในลักษณะนั้นคล้ายๆคำว่าลักษณะนั้นก็คือข้อมูลที่เป็นโอลคอลัมน์นะครับ เพื่อตอบสนองโจทย์ในเรื่องของการทำงานในรักโครงสร้างข้อมูลแบบที่เป็น NoSQL Data uh, NoSQL Data ก็คือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนี uh, uh, ไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนะครับ uh, ไม่สามารถจะจับไปเข้าเป็นก้อน Database ได้เลยในพวกนี้ uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถทำให้เราจับใส่เข้าไปในตัว อาชัวเทเบลสโตเร e ได้นะอืมนะแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมันคืออย่างนี้ครับอ่าสโตเรจแอคเคาน์นะครับเสร็จแล้วก็แตกออกมาเป็นเป็นเทเบลนะเทเบลอันแรกคือเทเบลคัสเตอร์เมอร์คือลูกค้าอันที่เทเบลที่สองคือเทเบลชื่อเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่าย เทเบิล uh, ลูกค้านะครับก็แตกออกมานะครับหลักของมันคือ Azure Storage ก็คือต้องมีเป็นลักษณะเป็นเป็น pair value นะชื่อเป็นค e y ์ชื่อ, Key, อแล้วก็ value ของมันนะครับอ่า uh, name เท่ากับอะไรนะ email เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคนที่1ลูกค้าคนที่1แล้วถัดไปก็ลูกค้าคนที่สองคือ name เท่ากับอะไร email เท่ากับอะไรอีกอีกอีกอกนันหนึ่งนะครับอ่า uh, นะครับแล้วก็ตัวรูปถ่ายนะก็มีนะว่ามี ID เลขอะไรชื่ออะไรอย่างี้นะก็สามารถใช้ได้นะครับอืมเพราะฉนั้นมันเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลไว้ใช้งานนะประมาณหนึ่งแต่แต่ถามว่าถ้าจะเก็บเป็นขนาดใหญ่ๆยักษ์เพื่อเอามาประมวลผลอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็น ใหญ่มากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับอืมมันก็ไม่เหมาะสมันเท่าไหร่ก็ไปใช้พวกไปใช้พวกโครงสร้างอย่างอื่นจะดีกว่านะอันนี้เอาไว้กรณีที่ไม่เอามากนะครับเพราะมันใช้ง่ายไงนะมันใช้ง่ายนะครับตัวนี้พวกนี้นะใช้ได้่านะครับโอเคอันนี้คือ ข้อมูลในส่วนของตัว Storage Service เนาะมีคำถามไมมเอ่ยไม่มีอ่ะอน่า,านะครับอ่านะ ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนะ่ถ้าเป็นฝั่งอินฟาเราจะใช้อยู่แค่2อันก็คือคอนเทนเนอร์อันนี้นะครับแล้วก็บล็อบไอคอนเทนเนอร์หรือบล็อบอันนี้แล้วก็เป็นไฟล์นะครับส่วนไอสออันเนี้ยฝั่งเดฟบจะใช้กันประมาณหนึ่งนะโอเคนะทีนี้ เรารู้แล้วว่า Azure Storage มันทำอะไรบ้างมีอยู่4ข้อนะ Container, File, Table แล้วก็ Queue นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูต่อก็คือว่าความ Redundancy นะครับของ Azure Storage เนี่ยมันทำยังไง Redundancy คือสิ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลของเราที่เก็บไว้ใน Azure Storage เนี่ยมัน มันไม่หายลองนึกภาพว่าเวลาเราทำ on premise server นะครับสิ่งที่หนึ่งที่เราต้องการเราต้องนั่งคิดทันทีเลยพรว่าเราจะซื้อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอาดิสกี่ลูกเอาเรดอะไรเรดอะไรเรดหนึ่งดีไหมเรดห้าดีไหมเรดหกดีหรือเปล่าเนี่ยคือเราต้องการจะมั่นใจว่าข้อมูลของเราเนี่ยมัน มันมันจะไม่มันจะไม่เสียหายถึงแม้ว่าฮาร์ดดิสเราจะพังนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจำเป็นจะต้องยอมให้มันมีความรีดันเดนซีขึ้นมานะครับซึ่งรีดันเดนซีของอะชัวเนี่ยนะครับมันจะอะชัวสโตเรจเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะอันที่หนึ่งคือรีดันเดนซีใน primary region คืออยู่ใน region ของเรานะครับอันที่สองคือข้าม secondary r e g i o n ไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคมาดู redundancy นะครับตัว redundancy ในลักษณะของ azure storage นะครับแบ่งออกเป็นอย่างที่บอกนะ redundancy ใน primary region เช่นเราเลือกว่า เวลาเราเลือกลีเจียนเป็นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในเซาท์อีสเอเชียเท่านั้นนะครับมันไม่จะกระโดดออกไปที่ลีเจียนอื่นนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าการเก็บข้อมูลใน azure storage เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเก็บให้เราทั้งหมดสามก y ีนะครับสาม p y ี้ใน p r i m a r y Region ขึ้นอยู่กับว่า เราเลือกออปชันไหนในการทำ redundancy ตัวนี้ไอ้สามก๊อปี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับทีนี้ทบทวนนิดนึงนะเคยอธิบายเรื่องคำว่าโซนไปแล้วใช่ปะ,ะสมมุติว่า East Southeast Asia ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่คือ region Southeast Asia ในร e เจนเซาท์อีสเอเเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับมันจะมี Data Center ของ Microsoft อยู่ทั้งหมด3ที่ในแต่ละที่เนี่ยเราเรียกมันว่าโซนนะมี3ที่ที่นี่เราเรียกโซน e 1ที่นี่เรียกโซน e 2ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่อยู่ในสิงคโปร์แน่นอนอ่านะแล้วก็อันนี้เราเรียก โซนสนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดด้วยคือการเอา3ที่3ามก็ปี้เนี่ยไว้ที่เดียวกันหนึ 1, 2, ่งสองสามข้อมูลของเรานะครับอ่า จะถูกเก็บไว้ใน3 Copy ีใน Data Center ที่เดียวกันอันนี้เรียกแบบที่ง่ายที่สุดอันนี้เราเรียกว่า LRS LRS Local Redundancy Storage นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้ามันเก็บในโซนหนึ่งด้วยกันแบบนี้ ถ้าโซนหนึ่งมันเกิดมีปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าสโตรเรจเราเนียเราจะเข้าไม่ได้แต่ไม่หายนะไม่หายนะครับอ่มาดูนะครับ,นะรบที่เขารับประกันนะครับ local redundancy storage เนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บ data ของเราเนี่ยอยู่3ชุดอยู่ใน data center ที่เดียวกันใน primary region ซึ่งทำให้เราเกิดรีดเกิดดูเลเบลนะดูเลเบลก็คืออย่างที่บอกนะว่าข้อมูลที่เก็บในนี้เขารับประกันอ1เลเวเลยนะอ่าเลคือเก้าสิบเอ็ดตัวว่าข้อมูลเนี้ยไม่หายเออนะนี่เขาเรียกว่าดูเลเบิลอ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันหนึ่ง Actual s t o r a g e SLA ที่เราอาจจะต้องดูเพิ่มเติมคือนอกจาก Durable แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องอาจดูเพิ่มก็คือเรื่องของ SLA อ่า SLA ว่า SLA คือต่างกันนะ Durable คือเก็บแล้วไม่หายรับประกันว่า119คือ91ตัวไม่หายเนี่นะ แต่ s l a คือ Service Level Agreement แต่จะดูได้ไม่ได้เนี่ยเข้าได้ไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะมันเก็บไว้อย่างนั้นแหละแต่หน้าบ้านมันอาจจะล่มก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นนะนะมันก็เลยต้องมาดูในนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ไอตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าอยู่ไหนวะ,ะนะ่่ ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราอยากจะเปิดตัว s l ตัว storage ของเราเนี่ยรับประกันกี่เปอร์เซ็นต์นี่เขาการันตีแค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะอืมนะครับอ่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอ่าใช้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า read e x กเซจ o r e d u n d a n c เ storage อันนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวอธิบายนะ,ะนะครับแต่ถ้าเป็น LRS เห็นไหมรับประกันแค่99.9เปอร์ซน์เห็นไหม SLA ไม่เท่ากันนะ,อ,ะอันนี้คือความสามารถหรือหรือ โอกาสที่หน้าบ้านมันจะมีปัญหาเนี่ยความพร้อมในการให้บริการของหน้าบ้านด้วยนะครับหรือว่า99.9%แต่ดูเลเวลคือข้อมูลที่เก็บไปแล้วเนี่ยไม่หายเขี้ยบปะงงไหม,ม,ไ,มงงไม่งงนะ,ะดูต่อไป ่ะนี่คือภาพของมันนะหนึ่งหนึ่ง e ด t นะก็เก็บ Copy 3 Copy นะครับอ่าแต่อีกแบบหนึงนะครับคือถ้าเราอยากจะมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็เปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึ่งคือ Zone r e n u n d a n t storage zone redundant Storage หมายความว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี3โซนใช่ไหมนะเรามีสามโซนโซนหนึโซน2 โซน3เก็บมัน storage account อันนี้แซนของเราเนีนะ้ก็เก็บ3 copy แต่เก็บแยก Data Center เห็นปะ Data Center ที่ 1, Data Center ที่ 2, Data Center ที่3เพราะฉะนั้นถ้า Data Center ไหนมีปัญหาที่นึงอีก2 Data Center มันก็ยังทำงานได้นะครับนะเพราะว่า Microsoft การันตีนะครับว่า Data Center โซน 1, โซน 2, โซน3 แต่ละโซนเนี่ยมันจะไม่เกิดฟิสิกอลเฟลเลียพร้อมกันเช่นถ้าไฟดับมันก็จะไม่ดับพร้อมกันอะไรพังมันก็จะไม่พังพร้อมกันเพราะจริงๆมันคือ Data Center แยกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรับประกันเพิ่มขึ้นครับดู Do abel, เ a เบ e ลเทวิลนายเห็นไหมเนีดูเลเบลคือรับประกันว่าข้อมูลไม่หายแน่นอนอันนี้คือรับประกันถึง รีเก้าสิบสองตัวแต่ถ้าเป็น sla นะครับ sla เนี่ยถ้าเป็นโซนโซนรีดันแดนมีไหมมีปะ ไม่มีเหรอเออไม่มีบอกว่ะเออไม่บอกว่ะว่ามันถ้าเป็นโซนมัน s l a เท่าไหร่ต้องเซิร์ชด้วย ZR ไหมอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่เพราะด็อกิเมนต์มันตั้งแต่สองพันสิบเก้าเลยนะเนี่ยอืม,อมนั่นแหละมันมีแค่นี้อยู่ไหนบ้างอ่ะ ไม่มีอ่ะไม่มีบอกนะครับนี่คือเส R S นะอ่าซึ่งตัวเส R S เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีในทุกรีเจียนและไม่ใช่ว่าจะมีในทุกๆไอ่สี่เซอร์วิสเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีหมดสี่เซอร์วิสใช่ปะนะครับอ่่นะครับ เ r s นเนี่ยมีเฉพาะในบางรนะีเจียนนะอย่างเซาท์อีสเทอร์เนียเนี่ยมีนะครับก็รองรับเฉพาะบางสวิตบล็อกบอบเพจบอบอครบนี่หว่า4อันนะ4อันนะครับนีนีน่ที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องราคานะครับราคาก็จะไม่เท่ากันด้วย ราคาไม่เท่ากันไปดูก็ได้นะราคาอ่าอ่อชัวร์พรซิ่อ,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 อ่เรื่องราคานะครับก็จะมีตั้งแต่ชัวร storage นี่นะ่น่า s o l i ิ a เอ o า n ์นะครับอน่ามันก็จะมีให้เลือกนะเซาเปิชเอเชียมีปะเนี่ยไทก็จะให้เลือกนะครับไอ้สี่ประเภทเมื่อกี้นะอ่าสมมุติว่าเป็น อะพวกนี้แหละเนี่ย redundancy ่สมมุติให้ดูธรรมดาก่อนนะ LRS เนี่ยเทละเทละยี่สิบเหรียญเ่ยเทละยี่สิบเหรียญแต่ถ้าเป็น ZRS ก็จะเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นเทละยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับราคาเพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มเพิ่มมาเรื่องของไอ ความดู r ล b บลแล้วก็ SLA ที่ดีขึ้นนะครับอ่าถัดไปนะครับมาดูข้าม r e เจียนกันบ้างนะข้ามรีเจียนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะเลือก r e เจียนไหนก็ได้นะอาชัวมีแพร r ีเจียนอยู่มีแพร r ีเจียนอยู่ก็คือ r e เจียนเราเนี่ยมันจะมีคือ South East Asia อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ r e เจียนที่แพรอยู่ในบ้านเราคือ e a ส t a เอเช East Asia ก็คือฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมันจะวิ่งคู่แบบนี้นะเราทำอะไรที่ Southeast Asia มันก็จะเปนไปทำด้วยที่ที่ East Asia ที่ฮ่องกงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือเนื่องจากมันมี2องลีเจียนนะครับมันสามารถทำในภาพที่เราเรียกว่า Geo-Redundant c Storage นะ Geo-Redundant Storage คือแบบนี้ เรามี Data Center นะครับที่สิงคโปร์ที่สิงคโ,โปร์แต่แตในในสิงคโปร์ใช้แค่ Data Center เดียวนะเก็บโลเคอลที่สิงคโปร์เนี่ยใน Data Center เดียวเนี่ยเก็บ3ชุดนะครับแล้ว Replicate กลับไปที่ตัวที่ตัวฮ่องกงอีก3ชุดเพราะฉะนั้นสรุปคือข้อมูลเรามีทั้งหมด6ชุด นะครับหกชุด copy ไว้นะครับอันเนี้ยเขารับประกันเลย u ิล b l e รสิบหกตัวนะไม่หายแน่นอนอืนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นลักษณะของซิงคคนนัดหมายความว่าเวลาเราเขียนคอมมิ t ที่ฝั่ง Primary เสร็จแล้วเนี้ยนะครับมันก็ถือว่าคอมมิ t เสร็จแล้วเดี๋ยวระบบหลังบ้านอ z ชัวมันจะวิ่งไปที่หลักไปที่อีกรีเจียนหนึ่ง ให้เองโดยอัตโนมัตินี่คือ g i s นะครับถ้าดู SLA เนี่ย g i s ให้ให้99.9เหมือนกันนะนะครับดูราคา g i s ก็จะดับเบิลขึ้นไปนะครับอยู่ที่40เหรียญน,นะอ่านะ ถัดไปอีกอันหนึ่งนะครับคือ geo zone นะครับ geo zone คือเมื่อกี้่า geo zone เรามี primary ของเรามีมีสโซนถูกไหมโซน1่โซนสโซน3มีอย่างละชุดนะครับ่าเราก็ r e p l i c a t e จากอย่างละชุดเนี่ยขึ้นมาอยู่บนไปที่อีก region นหนึ่งนะครับอีก region นหนึ่งที่ east asia นะครับ แต่ว่าที่เอเ s i a เนี่ยมันจะใช้แค่ d a t a c เซ t น r แค่แค่ที่เดียวนะครับแค่ที่เดียวคือเก็บทั้ง3 c o ก๊อปีเลยเพราะฉะนั้นสรุปมันก็มี6ชุดเหมือนเดิมแต่ว่าที่ local เนี่ยมันจะแยกโซนละก๊อปปี้โซนละ1ก๊อปปี้แต่ที่อีก Data Center หนึ่งที่เป็นคู่เนี่ยมันมันเก็บ3 c o ก๊ีเลยนะครับมันเก็บ3 c o ก๊ปปี้เลย อันนี้รับประกันดิวเลเบลเหมือนกันนะครับ96ตัวนะครับอันนี้มีเฉพาะในบางลีเจียนอีกเหมือนกันนะครับนะลองดูราคานะ G.O. z o n e นะครับ g z r s ก็จะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์เนี่ยทุกอย่างของอาชัวเนี่ยมีออปชันให้เลือกหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่า เราอยากได้อะไรนะ,อะโอเคถัดไปครับอีกออปชันหนึ่งถ้าเราทำเป็น secondary r e g i o n นะ secondary r e g i o n เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเล็บไปเขยตคู่ไปคำถามคือและไอเล็กไอ secondary r e g i o n เนี่ยเราจะเล็บไปเขยตไปวางไม่ใช่เฉยไหมให้มันเปลืองดิสเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ เราสามารถใช้ประโยชน์จากไอรีเจียนที่เรา c o ปปี้ไปวางไว้เนี่ยนะครับที่เป็น secondary r ีเจียเนี่ยได้อีกทางหนึ่งนะครับแทนที่จะคัอปไปวางไว้เฉยๆเนี่ยกันตายเนี่ยเราสามารถทำงานในลักษณะที่เราเรียกว่า read access ได้เพิ่มนะครับนั่นก็คือว่า ไอ้ข้อมูลที่เรา Copy ไปโยนไว้ใน secondary r e g g o n เนี่ยเี่ยเราสามารถเอามันไปใช้ในการอ่านแค่อ่านอย่างเดียวนะไลท์ไม่ได้นะได้นะครับเช่นอะไรเช่นบางทีเราต้องการอยากจะทำรีพอร์ตอ่ะเราอยากจะทำรีพอร์ตเนี่ยแต่ว่าแอปพลิเคชันมันใช้ฝั่งนี้โหดมากเาเราไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะเสีย performance เนี่ย เราก็บอกว่างั้นฉันไปออกรีพอร์ตจากฝั่งของ Data Center อีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันแบบเนี้ยเราเรียกว่า Read Access นะครับซึ่งมันก็จะแตกออกมาเป็นอีก2แบบคือ Read Access ที่เป็น g o r r e d u n d a n กับ g o z z o n r r e u n d a n c e เพียงแต่ว่าไป Enable ให้อ้ปลายข้างเนี้ยมันอ่านได้นะครับ เราก็สามารถเอามันไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการทำรีพอร์ตได้นะครับประมาณนี้แหมซึ่งแน่นอนครับทุกอย่างมาด้วยตังครับจะ enable ก็ต้องเสียตังอีกนิดหน่อยอ่าอย่าง GIS เนี่ยเมื่อกี้40ใช่ไหมถ้าเป็น lead enable ก็อีกอีก10เป็น50นะถ้าเป็น geozone 49ถ้า enable r e a d ก็ไปเป็น61นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันทำอะไรได้หลากหลายมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูล r e a d a c s s นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของ r e a d a c s s คือมันจะการันตี99.99% 99ในเรื่องของตัว SLA นะ,นะประมาณนี้ นะครับโอเคไหมอันนี้เป็น r เจียนนะครับแต่ว่า,าต้องดูอีกทีนึงนะว่าตัว service ที่เรา Enable ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ใน r เจียนแล้ว r เจียนนั้นพพอร์ตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใน s ซอเอเชีเนี่ยเท่าที่เช็คมาเนี่ย Enable หมดใช้ได้หมดทุกฟีเจอร์ที่ว่ามานะครับนะี เอเยไหมเอ่ยมีคำถามไหม่งบไม่มีค่ะนะครับทีนี้เวลาเราสร้างนะครับเวลาเราสร้างตัว s t o r a g e a c c o u n t เนี่ยนะเราก็จะเวลาเราสร้างนะมันจะมีให้เราสร้างเป็น เป็นเซอร์วิสของมันนะครับเขาเรียกว่า type of storage account อย่างเช่น type of storage account ที่เรามีใช้กันบ่อยๆก็คืออันนี้ครับ general purpose ก็คือใช้งานทั่วไปเนาะ general purpose ก็จะมีทั้งหมดตัว core service มที่บอกเมื่อกี้ก็คือ blob อ blob queue table แล้วก็ f i ล์ blob คิวเทเบิลไฟล์ครบแล้วนะแล้วก็มันก็จะบอกเลยว่าซัพพอร์ตรี u n นเดนซีแบบไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็แบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็คือว่ามันจะมีความเร็วที่สูงขึ้นมาอีกนะอ่ามันก็จะมีความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้นไปอีกเร็วขึ้นกว่าแบบ general purpose นิดหน่อยนะครับเร็วขึ้นหต่ general p r o p o s นิดหน่อยประมาณหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันอาจจะมีเรื่องของ redundancy option ที่สามารถใช้ได้ที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างอันนี้เป็น premium Block b l o c k b l o b นะครับอ่านะครับถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็ premium file share นะครับหรือ premium page b l o b อย่างเงี้ยอ่านะครับอ่ ประมาณนี้นะครับบล็อกบล็อกกับเพจบล็อกเนี่ยต่างกันโดยวิธีการในการใช้งานนะครับอ่าต่างกันเช่นวิธีการในการใช้งานนะอย่างบล็อกบล็อกเนี่ยเออมันก็จะเอาไปใช้ในการบวนการในการเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะแบบเป็นบล็อกเช่นอะไรเช่นอย่าง virtual hard disk เนี่ยของ hard disk เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของเป็นเป็น บล็อกบล็อเพราะเวลาเข้าถึงแฮดดิสใช่ไหมมันเข้าเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับอ่แต่อีกอันนึงคือเป็นลักษณะของตัวเพจบล็อปเดี๋ยวให้ดูนะบล็อบบล็อบบล็อบอา บล็อกบล็อกนะไว้เก็บข้อมูลนะครับที่เป็นตัวทั่วไปนะครับอ่เฮ้ยขออภัย Virtual h a n d i ิเป็นเพจบล็อกนะพวกฮายชัวร์วิ t h a วร์ฮ d ของตัวของตัวอัชชัวร์ a ิชัวรนนะครับเป็นเพจบล็อกอืออีกอันหนึ่งคือ App p e n b l o อกก็คือเป็นลักษณะของการทำงานที่มีการเขียนไฟล์ต่อ อย่างเช่นล็อกไฟล์ล็อกไฟล์อ่ะเวลาเราเขียนเราเขียนต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้เขาเรียก append block นะครับแอนส่วนถ้าเป็นบล็อกบล็อกก็เก็บข้อมูลที่มันเป็นบล็อกข้อมูลนะแอนความจุสูงสุดอยู่ที่ร้อยเก้าสเทีเอ้ย190ยทีเธอ TIB ด้วยนะ TIB คือเออลืมลืมถาม ลืมคุยเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นหน่วย storage นะครับอ่าถ้าเป็นหน่วย storage เนี่ยเวลาเราคุยใช่ไหมเราก็จะคุยเป็น k ใช่ปะ่ะอ่านะครับหน่วยของ storage เนอะอ่า 1k 1k byte นะครับอ่าก็เท่ากับหนึ่งพัน byte นี่คือหน่วย k นะ แต่จริงๆในความเป็นจริงอน่ะนะครับนี่อันนี้คือเวลาเราไปซื้อเลยนะฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยนี่สมมุติว่าหนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งเมกะนะส่วนมากก็จะประมาณเนี้ยก็เท่ากับหนึ่งพันคประมาณนี้นะครับโดยทั่วๆไปหนึ่งพันคนะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ทางานด้วยเลขฐานสองเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คูณกันแล้วได้พันเนี่ยมันไม่สองยกกําลังอะไรแล้วได้พันเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําแบบเนี้ยในระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีหน่วยของมันนะครับก็คือ1 kib เขาเรียกว่า binary ก i โ o นะถ้าเป็นอันเนี้ย1ัน4ไบตไบ ต่างกันที่ถ้ามันเป็น K เฉยๆเนี่ยมมันเป็น K เฉยๆกือหน่วยเป็นพันแต่ถ้าเป็น Ki เนี่ยหน่วยคือพันยี่สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองสังเกตว่าเวลาเราเคยไปซื้อฮาร์ดดิสต์มาหน้ากล่องฮาร์ดดิสต์มันจะบอกว่า 1TB พอ,อามาฟอร์แมตเสียบเครื่องปุ๊บหายเหลือ 0.9T ทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดนะแต่ในอาชัวเนี่ยหน่วยของสโตรเรจเนี่ยใช้เป็น TI นะครับแสดงว่าคูณผ่านยิบสี่นะครับแอนะเนี่ยผ่านยิบสี่นะครับแอนะประมานี้อนะมันมีเยอะแยะมากมายมากนะอืมโอเค นะครับมีคำถามไม่เอ่ยอ่ะไม่มีเนาะอะ่ทีนี้แล้ววิธีการในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน Azure Storage Account ทำยังไงให้มันให้มันปลอดภัยนะครับ Azure Storage Account เนี่ยนะครับการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยของตัว ข้อมูลที่อยู่ใน Azure Storage Account ทุกๆทุกๆ request เนี่ยมันจะต้องผ่านวิธีการในการ authorize ก็คือตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานนะครับซึ่ง Azure Storage Account เนี่ยสามารถใช้การ authorize ได้หลายๆแบบนะครับก็คือได้ตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดหรือเปล่านะก็คือใช้ผ่าน Azure AD นะี่ะ นี่การเข้าใช้งานนะเน่ยนะครับเข้าใช้งานได้ตั้งแต่เข้าใช้งานผ่านตัว Azure AD นะครับพวกนี้จะสามารถไปใช้ในการ Authent นะครับใช้ได้กับตัวบล็อ b ที่เป็นลักษณะของใช้กับเซอร์วิสที่เป็น Blob เป็น Queue เป็น Table ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ support ในเรื่องของ Azure AD ก็สามารถที่จะรองรับการทำงานในรูปแบบที่เราเรียกว่า r o เ e ิ a ์ c e อ c c o s ดค o นสามารถกำหนด Permission ได้ว่า User คนนี้สามารถทำอะไรกับตัว Storage ได้บ้างสามารถเอาข้อมูลไปใส่ได้ไหมสามารถลบข้อมูลได้ไหมหรือสามารถแก้ข้อมูลได้ไหมนะครับซึ่งใน Azure เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า r o เ e ิ a c ต e อ c c เ s ดค o นทที่ว่านะจำไม่ได้แล้วว่าเคยเล่าไปเรื่อง a d หรือเปล่านะครับ ประมาณนี้ถัดไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Azure File Service นะครับก็ File Service อย่างที่บอกนะว่าเข้าถึงผ่านกระบวนการในการ Map Drive นะครับเข้าถึงผ่านกระบวนการในการ Map Drive นะครับก็สามารถใช้ผ่านตัว SMB ไปที่ตัว Azure AD Authent ได้ด้วยนะครับ นะนก็ได้ทั้ง a าช u r e AD นะ a ชแล้วก็อาชัวแอชอาชัวแอคทีฟที่โดเมนเซอร์วิสนะครับที่เป็นต่อยอดไปอีกทีหนึ่งหรือจะไปต่อกับตัวอาช c t i v e Directory โดเมนเซอร์วิสที่เป็นออนพิมิ c t i อค d ีฟดิ t ทรีโดเมนเซอร์วิก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวออนพิม a c t แอคทีฟดิ t ทรีโดเมนเซอร์วิสที่เป็น AD ข้างล่างเนี่ย อ่ายังเป็น preview อยู่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อมันเป็นคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราเอา VM ไปจอยนะครับไปจอยโดเมนไปจอยโดเเมปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอา VM ตัวนั้นไปใช้งานอ z u r e File s h ได้นะครับข้อนี้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เอาไปใช้ในเรื่องของการทำ VDI นะครับเวลาเราทำ VDI นึกภาพว่าเวลาเรามียูเซอร์อยู่คนหนึ่งแล้วรีโมทเดสก์ท็อป้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์ที่ยูเซอร์คนนี้ได้เนี่ยวันนี้เราอาจจะได้เซิร์ฟเวอร์หพรุ่งนี้อาจจะได้เซิร์ฟเวอร์สมาลืนนี้จ,จะได้เซิร์ฟเวอร์สามเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดโปรไฟล์ของยูเซอร์รึกออกไหมเวลาเราล็อกอินในในในวินโดว์มันจะกระจายอยู่ในแต่ละเครื่องแล้วยูเซอร์เองเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะไมไ่ตามเข้าไป มันจะเป็นปัญหากับเขาเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราก็เอาโปรไฟล์ของไอ <c oughs> ้ยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยจับไปโยนใส่ไว้ในตัว a าชัวร f ไฟล์นะครับไปโยนใส่ไว้ในอาชัวไฟลแล้วก็แมปไดปึง้งนีทีนี้ไม่ว่ายูเซอร์จะเข้าที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนก็ตามนะครับมันก็แมปเข้าไปที่ a าชัวร f ไฟล์นเขาก็จะสามารถเข้าถึงใช้งานได้ อ่อันนี้ง่ายสุดนะประมาณนี้ถัดไปนะครับคือออทโหไรต์แชร์คีย์นะอ่าแชร์คีย์ก็คือเราเจนเ r เรตคีย์ขึ้นมาอันนึงนะครับแชร์คีย์ตัวเนี้เวลาไคลเอนต์เข้าไปถึงก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปใส่ได้นะครับโดยใส่แชร์คีย์ให้ตรงก,กันกับของตัว a ัชว่าสโตรเรจที่วางไว้นะ แต่แต่แชร์คีย์มันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคีย์เนี่ยถ้าไม่ีคนใช้หลายๆคนเนี่ยแล้วเราจะให้คีย์นี้ไปหมดทุกคนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าแอปตัวไหนที่มาเอาข้อมูลอะไรเราไปใช้นะเออเหมือนกับอธิบายง่ายก็เหมือนกับยูเซอร์คนหนึ่งอะ่ะมันมียูเซอร์เนมพาสเบิร์ดเหมือนกัน ถ้าเกิดเข้ามาจากหลายๆคนคนหลายๆคนไปยืนไปยืมไปเอา username password นี้มาใช้นะครับเ,เราก็ไม่สามารถจับมือใครโดมได้ว่าเออใครจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนใช้บ้างนะครับถัดมาครับวิธีหนึ่งที่นิยมทำกันคือใช้วิธีการที่เราเรียกว่า Share a c c e s s Signature นะครับ s h a r e access signature คือการ Generate Key ขึ้นมาให้กับ แอปแต่ละแอปที่จะเอาเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งในในในแอปเนี่ยคีย์ที่ใส่มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของ URL ที่เป็นโทเค็นในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการกำหนดสิทธิ์เรื่องการกำหนด Permission เสร็จสัหรือว่าคนที่ถือคีย์เนี้ยสามารถเข้ามาทำอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่มันดีกว่าตัวแชร์คีย์คือมันสามารถกำหนดระยะเวลาได้ เช่นเราบอกว่าเออเนี่ยเราสามารถให้มันใช้งานได้สิบวันอย่างเงี้ยพอมันเข้าครบสิบวันปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายครับอีกอันหนึ่งที่เราอันนี้คืออย่าหาทำนะครับไม่ได้พูดให้ทำนะคือ a n o n y m ส u อ a c เซส s คือไม่ต้องออเทนใครก็ได้อยากเข้าก็เข้า นะอะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมันมีโอกาสเสี่ยงข้อมูลหลุดรั่วนะครับใครที่เกิดโดนแฮกเกอร์ไม่หวังดีตับ URL ไปนะก็สามารถไปดึงกลับมาได้ไปไปอ็กเซสได้นะอันนี้อันนี้ไม่ดีเลยนะอย่าทำนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวในแ a บนะครับจะมีให้เล่นนะครับเรื่องของ CQL ตัวนี้ครับนะอ่ะถัดไปครับอ่ะอันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการ CQL ตัว Storage Storage เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่เป็นตัวที่ต้อง พิจารณาเรื่องของ Security ให้ดีๆนะครับซึ่งการที่จะเอาข้อมูลไปเก็บใน t t r r g g เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นต้องมีคือเขาเรียกว่าการ Encrypt หรือว่าการเข้ารหัสข้อมูลใน Storage การ Encrypt นะครับจะต้องมีอยู่อย่างน้อยเนี่ยสองเลเวลสองเลคือ Encrypt Data Address Data Address คือ Encrypt ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Disk นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถที่ไม่ต่อให้คุณสามารถเข้าถึงดิสข้อเนี้คุณก็สามารถถึงแม้คุณจะ Copy ี้ไฟล์ออกไปได้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้เพราะข้อมูลมัน e n นคลิปอยู่คิดง่ายๆครับ Encryption a t นเอนเอนเอนคลิปชันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในเครื่องที่เราคุ้นชินกันก็คือเรื่องการทำบิตล็อกเกอ บิดล็อกเกอร์ที่ได์ของ Windows เลยนะครับถึงแม้ว่าโน้ตบุ๊กจะหายแฮกเกอร์จะถอดฮาร์ดดิสออกไปนะครับเราไปต่อเครื่องอื่นเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสนั้นเนะี่ยออกมาใช้งานได้ครับเพราะเขาไม่มีคีย์ครับซึ่งอันนี้ครับ Encryption Address เนี่ย a s u r e Storage เนี่ยจะ Automatic Encrypt ให้เรานะครับจะอ u ต o m ม t ติ Encrypt ให้เราโดยอัตโนมัติ และกระบวนการในการเมเนจของคีย์ในการอนคลิปเนี่ยก็เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องรู้นะครับกระบวนการทำงานเนี่ยเป็นออโต้ให้ทั้งหมดอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่อยู่บนาชัวนะครับสโตรเลก้อนหนึ่งปื๊ดอ่ามันจะถูกอ n นคลิปสเต็ปที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Encrypt Data a d d r e s s อ d a t a a d d r r s s s อันนี้อย่างน้อยเนี่ยผ่านการกระบวนการอิ c r y p t โดยสิ่งที่เรียกว่า,า Platform Manage Key มันคือการะบวนการ e n นค y ิปเนี่ยครับมันก็ต้องมีมี Key ์เนะาะแหนะคียก็คือ Key ์ในการ e n นค y ิปนะครับ ซึ่งกระบวนการแพสเป็นแพลตฟอร์มเมเนดคีย์เนี่ยอาชัวจะทำการเมเนดคีย์ให้เราไม่ต้องจัดการมันนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าบริษัทเรามีนโยบายบอกว่าเอ๊ไม่ได้ดิแพลตฟอร์มเมเนดคีย์เดี๋ยวทาง Microsoft อาจจะเอาคีย์ไปทำอะไรหรือเปล่าไปเข้าข้อมูลในต่างๆเนี่ยนะครับงั้นเรามีให้อีกออปชั่นหนึ่งนะครับเขาเรียกว,ว่าการทำคัสตอมเมอร์ manage key นะครับอ่า customer manage key หมายความว่าลูกค้าเนี่ยนะถ้าลูกค้ามีอุปกรณ์ในการ manage key ของตัวเองอย่าเช่นบางบริษัทเนี่ยเขาจะลงทุนซื้อครับเขาจะลงทุนซื้อสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ e c u r i t y m o d โ l หรือเราเรียกย่อๆว่า HSM บริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาจะมีการซื้อฮาร์ดแวร์ตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องของคีย์ที่อยู่ในบริษัทนะครับตัวคัสตอมคีย์ตัวนี้ฮาร์ดแวร์เกูรตี้โมดูลเนี่ย,เ,ยเราสามารถเอาคีย์ตัวนี้ไปเก็บในเซอร์วิสอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า a ะชัวร์คีย์โวอชัวร์คีย์โวเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บคีย์ในในอะชัว นะครับแล้วเราสามารถเอาคีย์ที่เก็บใน Azure Key Vault เนี่ยเอาไปทำหน้าที่เป็น Customer Managed Key Encrypt Hard d i s ก้อนเนี่ยได้นะครับอันเนี้ยมันจะมีการ Encrypt สชั้นนะครับเขาเรียกว่า Double Encryption หรือว่า Customer Managed Key ก็แล้วแต่นะคือขั้นขั้นแรกเนี่ยมันจะ Encrypt ด้วยคีย์ของ Microsoft แล้วอันที่สองมันจะ encrypt อีกทีด้วย customer minute key อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะมั่นใจได้ว่ากระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลเนี้ยมันปลอดภัยมากนะนะครับแอบปบะอันะนี้แอบเดี๋ยวเปิดลงไปดูก่อนนะแอนบะ data address นะครับ๋ยวเปิดให้ดูในรูป Storage Encryption ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัว Customer Manage k เนเนี่ยนะครับอ่านี่ไง Key Management นะครับอ่า m e y m g n m g n t เ n t เนี่ยสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า r o s r o t o f t m ม n เน e ต e ีย์คัส m ตอร์เมอรนนะครับอ่าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้คีย์แบบไหนนะครับอ่านะครับ ขึ้นอยู่กับเซอร์วิสที่เราใช้ด้วยอย่างเช่นถ้าเป็น Microsoft m a n a g e Key ที่มันได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็น Customer m a n a g e Key เนี่ยมันอาจจะได้แค่ Blob นะครับกับ File Storage อย่างเงี้ย Table กับ Key ไม่ได้นะครับ,นะรบถ้าเป็น Customer m a n a g e Key นะครับเราก็ต้องมีการเอา Key ไปเก็บไว้ในตัว Azure Key Vault ที่ว่าเนี่ยนะครับ สามารถกรันก็ต้องมีการโรเตตคีย์ด้วยนะแ่มโรเตตคีย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าต่อให้มั่นใจต่อให้เรามีการอ n นคลิปแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดเบสเคสเอ้ยไม่ใช่เกิดเวิร์สเคสจริงๆมีข้อมูลหลุดออกไปเนี่ยก็คีย์ก็ต้องมีการโรเตตเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังไงซะไอคนแฮกเนี่ยแกไม่มีทางแฮกทันคีย์ฉันแน่ๆหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนคีย์บ่อย เหมือน,นเราเปลี่ยนพัสเวิร์ดอ่ะกันคนแฮกมันมาแบบว่ามาบูตฟอร์ดคีย์เราอย่างเงี้ยนะครับนะประมาณนี้น่่นะครับซึ่งมันสามารถทำได้นะอันนี้คือคีย์นะครับหรือจะทำดับเบิลเอนคริปชันนะครับดับเบิลเอนคริปชันคือเอนคริปสต่อนะครับต่อแรกเป็นอาชัวนะครับต่อที่สองเป็น Cu s t web mini key นะก็ได้นะครับการ encrypt ถ้าเป็น double encryption นะครับมันจะเป็นเอ้อ2หก bit AES encryption นะซึ่ง256 bit นี้ก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับนะครับใช้ two different encryption algorithm ใช้อัลกอริทึม2อัลกอริทึมและ2 different key นะครับอืม ประมาณนี้อันนี้ลองไปหาดูนะครับถ้าอยากได้สีเขียวมันก็ต้องทำท่าแบบนี้อันนี้คือเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูลที่เป็น data address คือเก็บใน Disk นะนะครับแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือเรื่องของการทำ client side encryption นะครับนะ Client-side encryption ก็คือการใช้ l i b r ารีหรือเม่ตอดเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลจาก Azure Storage และมีการ transfer ข้อมูลอย่างปลอดภัยนะครับและมีการทำข้อมูลอย่าง transfer ข้อมูลอย่างปลอดภัยนะครับเช่นถ้าเป็นกรณีของ Blob Storage Blob Storage เราบอกแล้วว่าคุยด้วย HTTP หรือ HTTPS เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยด้วย HTTPS แต่ถ้าเป็นไฟล์ Storage ไฟล์สโตรเรจคุยด้วย SMB นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้มันปลอดภัยเราก็ต้องทำ SMB encryption นะครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลของตัวของตัว Storage นั้นๆด้วยนะครับว่ามันทำอะไรบ้างนะ,อ,ะอันนี้ <c oughs> นะอ่ะ ถัดไปครับทีนี้เนื้อหาพวกนี้นะครับเราจะเน้นที่ตัว Blob Blob Storage นะเราจะเน้นที่ตัว Blob Storage นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของ Storage e x e s s Tier นะเมื่อกี้เราพูดถึง Service มาแล้วว่ามี Service อะไรบ้างนะ,ะ Service Service มี Container File Table Queue นะครับ redundancy option นะครับอ่า uh, แล้วก็เรื่องถากเรื่องสีเขียวเอ็กเซสเนสโตริดเอนคริปนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถัดไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือที่มันจะมีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายแล้วก็มีผลกระทบกับาการเรียกใช้ข้อมูลของเราก็คือเขาเรียกว่า a c c e s s tier นะครับ Access tier คือเป็นการกำหนดรูปแบบในการที่เราจะดึงข้อมูลออกมาจากตัว Azure Storage นะครับในที่นี้เน้นเฉพาะ Blob นะครับในที่นี้เน้นเฉพาะ Blob ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะงะั้น Storage Access tier เนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 tier tier แรกคือ Hot อ Hot tier เนี่ย ฮอตเ c ็ก s ซดเทเนี่ย,ยคือเหมาะสำหรับการเอาไปเก็บข้อมูลที่มีการเข้าถึงแบบอย่างสม่ำเสมอหรือเข้าถึงบ่อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ก็คือข้อมูลที่เรา,เาไปเก็บนี่แหละเขาเรียกว่า Hot Hot Access Tier นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลมันเอาไปเก็บเนี่ยวันแรกๆมันจะใช้บ่อยไงแต่พอสักพักเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้นะครับมันจะไม่ค่อยใช้ พอไม่ค่อยใช้เท่าไหร่พอไม่ค่อยใช้ปุ๊บไม่ค่อยใช้ไป30วันครับเราสามารถกำหนดโพรดิซีครับโพริซีนั้นเราเรียกว่า b l o c life cycle management นะครับเพื่อเพื่อให้ตัว azure storage มันจับ b l o c หรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย30วันแล้วเนี่ยนะครับจับโยนจาก hot access tier ไปเป็น cool access tier นะครับ ไปเป็นคูเอ็กเซเทีย็ก็คือข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อยซึ่งข้อดีของการดับโยนลงไปแบบนี้ครับข้อดีคือ1 1เลยเนี่ยค่าใช้ใช้จ่ายในการจัดเก็บเนี่ยคูเอ็กเซีเทีย็เนี่ยจะถูกกว่าจะถูกกว่าฮอตนะครับจะถูกกว่าฮอตอ่าเราลองมาดูนะอ่าเมื่อกี้เปิด แค p ์พรายซิ่งแคร์คูลเลเอร์ไว้นะครับเอ็กเซสเทียนะสมมุติว่าเป็น LRS นะครับบล็อกบล็อกอ่ปถ้าเป็น LRS hot t ทียเนี่ย20นะครับแต่ถ้าเป็น c o คู e r อ่ยเหลือ16เห็นไหมถูกกว่านะครับถูกกว่าเพราะฉะนั้นข้อดีของมันคือถ้า ถ้าไฟล์ไหนที่เราไม่ได้ใช้เราจะไปเสียแพงทำไมนะเราก็จับมันย้ายเข้ามาในคูเทียนะครับโดยใช้สิ่งนี้ b l o c life cycle management นะครับไปอยู่ในคูเทียอะไรสามไปอยู่ในคูเทียแล้วนะครับอ่านะทีนี้พอมันไม่ได้ใช้อีกไปอยู่ในคูเทียมันไม่ได้ใช้อีกครับอีกร้อยแปดสิบวันนะครับอีกร้อยแปดสิบวันนะครับ มันจะถูกสามารถทําให้มันย้ายไปอยู่ในเทียที่ต่ําที่สุดคือทีเทียที่เราเรียกว่าอาคายเทียซึ่งอันนี้สําหรับเก็บข้อมูลที่เป็นอาคายจริงๆนะนะในอาคายเทียเนี่ยอลองเรามาดูถ้าเป็นอาคายเทียนะเสียแค่2ดอลลาร์เห็นไหมจาก20สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตรละถูกนะถ้ายี่สิบ ฮอตเทียคูเท cool ียเหลือสิบหกนะแต่ว่าพอเป็นฮอตเทียปุ๊บเหลือแค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสามารถทําการเก็บให้มันเทียรลิงแบบนี้ได้เนี่ยมันจะประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะครับแต่มันมีเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ไปอยู่ใน a r c h i v เทีย r เนี่ยนะครับอ่า มันจะต้องถูกเก็บอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยร้อวันถึงมันจะย้ายไปที่อื่นได้นะ,ะนะครับต้องเก็บอยู่ในอะไครตเทียไปในร้อยแวันมันถึงจะย้ายไปไว้ที่อื่นได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาในการดึงข้อมูลนะครับจากอ r าไครเทียอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการรีเทิร v e กระบวนการในการอ่านตรงนี้ครับในการดึงข้อมูลจากอะไครทีาาเทียขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการทำรีไฮเดรตซึ่งการรีไฮเดรตเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลอยู่ในอะไครทีเทียไม่ถึง180วันต้องเสียค่าปรับในการทำรีไฮเดรตนะอ่า เนี่ยเขาเรียกว่าค่าค่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่อคือถ้ามันอยู่ในในในอะาไคาเทียแล้วเราแล้วเราดึงออกมามันต้องเสียค่าปรับจำไม่ได้แล้วเขาเรียกค่าอะไร นะครับเดี๋ยวหาให้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็คือให้มันอยู่ในในอาไครเทียเราก็ต้องวางแผนให้ดีนะว่าจะเอาตัวไหนเข้าไปแล้วเงื่อนไขมันคืออะไรนะครับอืมอันถัดไปนะครับคือเรื่องของ p e r f o r m ร์แม Performance ของ Azure Storage นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบ Standard Standard ก็คือใช้ในการทำงานทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรเยอะ,อะแต่ถ้าเป็นระดับของ p r e เมียอันนี้คือ Performance คือเร็วเร็วขึ้นไปอีกนะครับสำหรับรการทำงานที่ต้องมี transaction ที่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการ latency ที่เป็น Single Digit คือหลักเดียว ในการ Retrieve ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะใช้กันนะถ้าเป็นโดยทั่วๆไปก็คือ p r e m มียนี่แหละนะพรีเมียมเทียร์เปอร์ฟอร์แมนนะครับส่วนถ้าเป็น Standard ก็คือใช้ในการทำงานทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเก็บ c h i v e หรือเก็บข้อมูลที่เราเราคิดว่ามันมีความสำคัญน้อยกว่าที่มันเป็น p r e เมียนะครับนะประมาณนี้ อ่ะนะซึ่งตัว performance tier เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สองอันเนาะส t a n ด a r d ดกับเอ่อพ r e เมียนะอ่านะนะมันก็มีในบาง Service นะครับบาง Service ขึ้นมานะอ่านะโอเคนะเดี๋ยวเบรกสักสิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อช t u a l file นะครับ